เลิศมากมาดามแป้งเปิดบานชวนแก๊งนางเอกตัวท็อปฉลองคริสต์มาสสวยกินกันไม่ลงเป็นภาพที่เห็นกันทุกปีเมื่อเซเลบริตี้สาวสวยคุณแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำหรือที่ใครต่อใครนั้นเรียกว่ามาดามแป้งจะเปิดบานช่วงส่งท้ายชวนเหล่าบรรดาคนดังมาฉลองคริสต์มาสกันแบบสนุกสนานแน่นอนค่ะว่าปีนี้ก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยเพราะมาดามแป้งนั้นได้ชวนเหล่านางเอกแถวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแอนทองประสมนุ่นวรนุชพิรมภักดีแอบทักษะอ่อนพักสุขเจริญซีลิต้าเจนเซนนรงเดชเชอร์รี่เข็มอับสอนอ้ำพัชราภาชัยเชื้อและณัฐมีเลียบอกได้เลยค่ะแต่ละคนนั้นถึงแม้ว่าจะล่วงเลยอายุวัยเลข4กันมาแล้วแต่ดีกรีความสวยเนี่ยก็ยังเปล่งปลั่งไม่เปลี่ยนเลยล่ะค่ะแต่ว่าปีนี้นั้นเพิ่มความพิเศษขึ้นมาอีกเพราะมีพระเอกหน้าใสต่อธนภพมาร่วมด้วยก่อนจะมีสิ่งจับฉลากสุดชื่นมื่นแน่นอนค่ะว่าระดับมาดามแป้งแล้วนั้นของขวัญคริสต์มาสที่เตรียมเอาไว้ให้เหล่าบรรดานางเอกคนสวยทั้งหลายเนี่ยต้องไม่ธรรมดาและหนุ่มต่อนั้นก็โชคดีสุดๆเพราะได้นาฬิกาโรเล็กเป็นของขวัญจากมาดามแป้งขณะที่ด้านสาวแอปทักษะออนนั้นก็ได้กระเป๋าแบรนด์เนมแอร์เมสกลับบ้านไปเหมือนกันแอปจะเต้นเลยพี่เขาคิดว่าได้อะไรคะระหว่างแคร์กับกระเป๋าไม่อยากทำลายตำแหน่งที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ